ภาพถนนแตกสุดตัวต่อหน้าต่อตาขณะยืนอยู่หน้าบ้านยังอยู่ในความทรงจำของละไมยสุดใจดีชาวบ้านหมู่หนึ่งตำบลคลองพระยาบรรลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดเหตุเมื่อเย็ยนวันที่5กร,รกฎาคม2,558ถนถนนสุดลงไป3เมตรยาวประมาณ13เมตรกว้าง4เมตรโดยก่อนหน้านี้เช้าว,วันที่4กร,รกฎาคม2558ถนนเรียบคลองพระยาบรรลือเช่นเดียวกันแต่ห่างไปอีก5กิโลเมตร เกิดเหตุถนนสุดตัวลึก2เมตร50เซนติเมตรยาวประมาณ17เมตรกว้าง4เมตรเคราะดีที่ทั้งสองจุดไม่มีบ้านเรือนหรือประชาชนได้รับอันตรายแต่ชาวบ้านยังข้องใจว่าทำไมผิวถนนที่ต่อเติมใหม่ได้ไม่ถึง2ปีถึงสุดตัวลงตอนเย็นประมาณ4โมงครึ่งได้นะเพราะว่ายือนอยู่หน้าบ้านแล้วมีรถกระบะวิ่งมาแต่ตอนนั้นมันยังแยกน้อยอยู่ พอรถกระบะวิ่งมาปุ๊บวิ่งไปนี่ทางนี้พอพอรถกระบะขึ้นไปพ้นนู่นมันก็หล่นลงมาโครมเลยเน,เนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยอะกอยตกใจใจหายเพราะถนนเขาทําไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าเป็นเป็นโคกเก่าดินเยอะนะแล้วเขาก็ตักดินออกไปพอตักดินออกไปดินไม่พอเขาก็เอาดินในคลองมาโปะบนนี้อีกแล้วก็เอาลูกลังมาเทอีกทีหนึง่งแล้วก็อัดบดแต่ไม่รู้ว่ามันจะแน่นหรือเปล่า เป็นเพราะน้ําในคลองด้วยหรือเปล่าปีนี้มันลดมากเลยธรรมดามันไม่มันมีเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้มันจะแห้งแล้วอยากให้เขามาดูแล้วก็มาพวกดูถนนทั่วๆไปเนะี่ยเส้นชายคลองทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันแตกหลายที่เลยรอยแตกบนผืนดินที่เคยเป็นดินใต้คลองพระยาบัรลือเกิดขึ้นหลังน้ำในคลองลดลงมากที่สุดในรอบ100ปี จากปกติต่ำสุดแค่ครึ่งคลองทำให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นสาเหตุให้ถนนสุดมากกว่าการก่อสร้างที่อาจไม่ได้มาตรฐาน น้ำที่ขังอยู่ใต้ผิวถนนซึ่งลึกลงไปประมาณ5เมตรนะครับก็ขุดขึ้นมาให้เห็นทันทีหลังจากที่เจ้าหน้าที่นํารถแบ็คโฮมาขุดเพื่อปรับปรุงผิวการจราจรของถนนที่รุดตัวลงไปซึ่งถนนแห่งนี้สร้างได้ไม่ถึง2ปีครับขณะเดียวกันเมื่อนํารถแบ็คโฮขุดลงไปลึกประมาณ5เมตรจากระดับผิวถนนปกติที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสังเกตว่าดินนั้นมีลักษณะสีเข้มครับ นั่นบ่งบอกถึงว่าใต้ถนนแห่งนี้ยังคงมีความชื้นและน้ำขังอยู่ปริมาณมากทำให้ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าการก่อสร้างถนนแห่งนี้อาจจะไม่ได้มาตรฐานและเป็นสาเหตุทำให้ถนนสุดตัวลงครับนายประสัก์บันทุนาครองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทชี้แจงว่ากรมจัดสร้างผิวถนนขึ้นใหม่หนา40เซนติเมตรบนฐานเดิมที่เป็นคันคลองกรมชลประธานแม้สำรวจแล้วว่าฐานเดิมยังรองรับน้ำหนักได้ แต่ไม่คาดคิดจะประสบภาวะภัยแล้งจนน้ำแห้งเหลือก้นคลองใช่ครับคงต้องมีการตั้งงบประมาณตรงนี้เข้ามาแต่ถ้าเป็นความผิดของผู้รับจ้างในการก่อสร้างทางผู้รับจ้างคงต้องมาดําเนินการให้แต่โดยเบื้องต้นเท่าที่ทราบมาเนี่ยโครงการเนี่ยมันเป็นเรื่องของคันคันคลองเดิมเสร็จแล้วโครงการเนี่ยมาทําในส่วนของข้างบนเพราะว่ามันนอกจากยุบตัวลงแล้วมันกระจายตัวออกด้านข้างด้วย มันก็เลยไม่เหมือนกับที่สระบุรีซึ่งอันนั้นเป็นการสไลด์อย่างเดียวแต่ไม่ออกทางด้านข้างนะครับก็เป็นปรากฏชัดเจนนั่นคือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภายแล้งตรงนี้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุทยาต้องเร่งนําเครื่องจักรเข้าปรับปรุงช่วงถนนที่สุดตัวให้เสร็จภายใน2-3วันเพื่อให้รถยนต์สัญจรผ่านได้ พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุจริงที่ทำให้ถนนสุดแล้วจึงหาผู้รับผิดช,ชอบเพื่อปรับปรุงถนนให้กลับมาเป็นสภาพเดิมและถ้าประชาชนพบรอยผิวถนนที่มีลักษณะแตกขนานไปกับถนนและยุบลงเล็กน้อยให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทันทีเพื่อประสานกรมทางหลวงชนบทลงพื้นที่สํรวจป้องกันความเสียหายพศวีศิลปคุปถ่ายภาพชานวิทย์ละพะโตข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน ปัญหาที่เกิด